สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่19ตุลาคม2561ราคาทองคำระหว่างวันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักโดยย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1,222 และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง 1,229 ซึ่งการแกว่งตัวถือว่าแคบกว่าวันนี้อย่างไรก็ดีราคาทองคำยังสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ในแดนบวกปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,228.21 บวกขึ้นมา2.61 เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอออนการฟื้นตัวขึ้นของสกุลเงินหยวนของจีนหลังจากเจ้าหน้าที่จีนที่กำกับหลักทรัพย์ให้คำมั่นว่าจะสร้างความสงบต่อตลาดต่างๆและจะสนับสนุนให้บริษัทที่เผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงทางการจีนเองพยายามออกมาตรการสนับสนุนนโยบายมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งและผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงซึ่งส่งผลให้สกุลเงินหยวนของจีนเริ่มมีการฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นตามความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกและกดดันดอลลาร์อย่างไรก็ตามหยวนและราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นได้ไม่ไกลมากนักเนื่องจากสกุลเงินหยวนของจีนยังคงเผชิญปัจจัยลบด้วย2ปัจจัยทางนี้จากความวิตกกังวลจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติประกอบกับสัญญาเศรษฐกิจของจีนที่มีการส่งสัญญาณชะลอตัวลงจากผลกระทบการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันแนวโน้มของสกุลเงินหยวนและยังคงกลับมาส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกจากรองนายกจีนเปิดเผยตลาดหุ้นจีนร่วงมีสาเหตุจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและธนาคารกลางต่างๆที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีของจีนเปิดเผยว่าความผันผวนของตลาดหุ้นของจีนเกิดจากหลายปัจจัยแต่อย่างไรแล้วก็ตามตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มมีความผันผวนและดิ่งตัวลงจากผลกระทบจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยในทิศทางขาขึ้นนอกจากนี้นายหลิวยังกล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุนทั้งนี้จีนพยายามติดต่อและสื่อสารกับนักลงทุนเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวมีทิศทางที่คลายลงแล้วพร้อมกับยืนยันว่าจะมีการออกมาตรการเพื่อเข้ามาทำการกำกับและดูแลรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรแล้วก็ตามในส่วนของวันนี้มีการเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดที่มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในเดือนสิงหาคมซึ่งยอดบัญชีเดือนสะพัดที่มีการเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดแสดงให้เห็นถึงยอดการค้าขายระหว่างกลุ่มสหภาพยุโรปกับต่างประเทศที่มีดุลการค้าหรือสามารถทำการส่งออกได้มากกว่าการนำเข้าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีการเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดของ19ประเทศในกลุ่มยูโรโซนมีการเกินดุลสูงระดับ 2.4 หมื่นล้านยูโรสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงยอดเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ระดับ 1.9 หมื่นล้านยูโรแต่อย่างไรแล้วก็ตามประเด็นดังกล่าวอาจจะมาสร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปอีกครั้งซึ่งสหรัฐมักจะแสดงความไม่พอใจต่อแนวโน้มที่ยอดเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าสหภาพยุโรปได้ดุลการค้าของสหรัฐมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทองคำยังมีการขยับหรือดิ่งตัวขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากนักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกมีการคาดการณ์แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมากกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเคยส่งสัญญาณเอาไว้นักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกมีการคาดการณ์ว่าเฟดจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างมากในภาวะการเงินที่ชะลอตัวลงสู่ระดับการเติบโตอย่างมีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั้นเฟดจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่มีการส่งสัญญาณไว้ทั้งนี้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของโกลแมนแซกคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง5ครั้งจนถึงปลายปี2019ซึ่งมีการคาดการณ์ในระดับที่สูงกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ถึง2ครั้งในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,221 1,214 และ 1,208แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,235 1,246 และ 1,254 อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังสามารถทรงตัวรักษาระดับในระดับสูงไว้ได้หากราคายังคงรักษาระดับไว้ดังกล่าวได้
โอกาสที่ราคาจะขยับหรือดิ่งตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนระดับ 1,235 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนยังคงมีอยู่ทางนี้แนะนำนักลงทุนจับตาในระดับ 1,221 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนซึ่งหากราคายังรักษาระดับและไม่หยุดในส่วนของโซนดังกล่าวสามารถรอขายเมื่อราคาขยับขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านระดับ 1,234 ถึง 1,235 แต่อย่างไรก็ตามหากราคาหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวในส่วนของการเข้าซื้ออาจจะถอยจุดเข้าซื้อไปยังโซนแนวรับสำคัญบริเวณ 1,214 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนซึ่งหากราคาไม่หลุดประเมินว่าเป็นการอ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมกำลังหรือแรงซื้ออย่างไรแล้วก็ตามการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอาจจะไม่ได้มากนักถ้านักลงทุนจับตาการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเพื่อประกอบหรือหาจังหวะในการเข้าซื้อขายอาจจะสามารถทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรในการซื้อขายทองคำได้เพิ่มมากขึ้น